ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไส้อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอนำท่านผู้ชมมาที่หอประชุมบวก 48 พรรษามหาวชิราลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยครับภาพบรรยากาศที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่ในขณะนี้เป็นการประชุมวิชาการนานาชาติของสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับในช่วงของวันที่6และวันที่7พฤษภาคมครับและวันที่8พฤษภาคมนั้นทางมหาวิทยาลัยและสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติและพระสงฆ์ประมุขสงฆ์จากประเทศต่างๆทั่วโลกครับจะได้ร่วมกันเฉลิมฉลองวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติกรุงเทพมหานครครับในวันนี้บรรยากาศของการประชุมสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติซึ่งเจ้าประคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้มาเป็นองค์ประธานในพิธีการเปิดประชุมครับบรรยากาศของการประชุมนั้นเป็นอย่างไรบ้างเราไปติดตามชมเลยครับขอประธานกราบทูลทราบฝ่าพระบาทกล้าวกระหม่อมพระพรหมบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติในนามผู้นำชาวพุทธพระเถรานุเถระและนักวิชาการทางพระพุทธศาสนานานาชาติที่อยู่พร้อมกันในมหาสมาคมนี้รู้สึกสำนึกในพระเมตตาเป็นอย่างยิ่งที่ฝ่าพระบาทได้เสด็จมาในการเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติสมาคมมหาวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติครั้งที่3เนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกประจำปี2560ในวันนี้กล่าวกระหม่อมขอประธานกราบทูลถวายรายงานความเป็นมาของการประชุมวิชาการนานาชาติโดยสรุปดังนี้เมื่อวันที่13ธันวาคมพุทธศักราช2542ที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติได้ประกาศรับรองให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกต่อมาได้มีการจัดเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกโดยผู้นำชาวพุทธจาก13ประเทศขึ้นณพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเมื่อพุทธศักราช2547นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ได้มีการจัดกิจกรรมนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชาโลกในประเทศไทยและได้จัดกิจกรรมนานาชาติต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันโดยที่รัฐบาลและมหาเถรสมาคมได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นหน่วยงานหลักในการจัดงานโดยได้อาราธนาเชิญผู้นำชาวพุทธและนักปราชญ์ราชบัณฑิตด้านพระพุทธศาสนาและชาวพุทธจากนานาประเทศมาร่วมประชุมและร่วมทำกิจกรรมต่างๆต่อมาในการจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชาโลกเมื่อพุทธศักราช2550ที่ประชุมมีมติให้จัดตั้งสมาคมมหาวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ
ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาด้านพระพุทธศาสนาทั่วโลกจำนวน79แห่งเป็นสมาชิกและจดทะเบียนตามกฎหมายของประเทศไทยเมื่อพุทธศักราช2551มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานสมาคมเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกประจำปี2560นี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับสมาคมมหาวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติจัดประชุมวิชาการนานาชาติในหัวข้อว่าสติวิถีปฏิบัติและวิถีแห่งการประยุกต์บนฐานแห่งความกรุณาโดยอาราธนาและเชิญผู้นำชาวพุทธนักปราชญ์นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนาทั้งฝ่ายเถรวาทมหายานและวัชรยานจากต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศที่นับถือพุทธศาสนามาร่วมกันจัดกิจกรรมณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแห่งนี้ในวันสุดท้ายของการประชุมทางวิชาการนี้ผู้เข้าประชุมจะไปจัดพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกประจำปี2560ณศูนย์ประชุมสหประชาชาติถนนราชดำเนินนอกกรุงเทพมหานครโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินันดามาตย์เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีในวันจันทร์ที่8พฤษภาคม2560บัดนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลแล้วกล่าวกระหม่อมขอประธานกราบทูลฝ่าพระบาทได้โปรดประธานธรรมกถาและประธานพรต่อที่ประชุมวิชาการนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกประจำปี2560เพื่อความเป็นสิริมงคลสืบไปควรไม่ควรสุดแต่จะโปรดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่านพระเถรานุเถระเพื่อนสาธรรมิกทุกท่านขอเจริญพรท่านผู้บริหารมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาจากนานาประเทศนักวิชาการทางพุทธศาสนาและท่านสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านในนามคณะสงฆ์ไทยขอต้อนรับพระเถรานุเถระเพื่อสาธมิกจากนานาชาติด้วยไมตรีจิตอาตมภาพขออนุโมทนาสาธุการในการที่ท่านทั้งหลายทั้งสายทั้งฝ่ายบัพพชิตและคฤหัสถ์ซึ่งมีท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นประธานจัดงานดังที่ท่านทั้งหลายทราบกันแล้วได้มาพร้อมกันมาร่วมประชุมชาพุทธนานาชาติณบัดนี้เนื่องในวันวิสาขบูชาโลกและเปิดการประชุมวิชาการสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติครั้งที่3ประจำปี2560ณวาระนี้คำโลกโดยปริยายหมายถึงแผ่นดินหรือหมู่มนุษย์ตามธรรมชาตินั้นมนุษย์มีความสามารถในการมองเห็นได้ตราบเท่าที่มีแสงสว่างนำพาให้ก้าวเดินไปหากโลกมีแต่ความมืดมิดก็อาจทำให้ผู้คนเดินไปกระทบกระทั่งกันบ้างชนกับสิ่งกีดขวางเป็นอันตรายบ้างนั่นเป็นลักษณะของความมืดทางโลกอันเป็นสภาพทางรูปธรรมโลกอีกความหมายหนึ่งซึ่งพึงพิจารณาในทางพุทธศาสนา
อาจหมายถึงโลกในสภาพปรุงแต่งความคิดและอารมณ์ในการสร้างสรรค์สรรพสิ่งขึ้นมาหากความคิดของผู้คนดำเนินไปบนหนทางที่บอดมืดแล้วผลร้ายได้แก่ความเบียดเบียนกันแต่ความเดือดร้อนจะดอดร้อนใจย่อมบังเกิดขึ้นไม่ต่างจากการเดินดุ่มไปกลางท่ามกลางขวากหนามในความมืดสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสอนเราทั้งหลายไว้ว่าปัญญาโลกัตมิปัจโชโตความว่าปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกแม้ปัญญาในทางโลกมีความสำคัญยิ่งและจำเป็นต่อการประกอบสัมมาชีพก็ตามแต่ปัญญาที่มีความสำคัญยิ่งกว่ายังมีอยู่อีกทั้งนี้พระพุทธศาสนาได้อธิบายไว้อย่างชัดเจนแล้วนั่นก็คือปัญญาในทางธรรมะอันเกิดจากการฝึกอบรมจิตใจทางด้านจิตภาวนาจนเกิดความสามารถที่จะยังรู้สภาพความเป็นไปของชีวิตตามความเป็นจริงเป็นปัญญาที่ทำให้เกิดความดับทุกข์ทำให้ชีวิตหลุดพ้นไปจากความเวียนว่ายเวียนวนอยู่ในกองทุกข์ได้ประเสริฐยิ่งกว่าปัญญาประเสริฐยิ่งกว่าประดิษฐกรรมใดๆในทางโลกในเมื่อชาวโลกต่างพากันตระหนักถึงคุณวิเศษของพระพุทธศาสนาประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกจึงนับเป็นวันสำคัญของคนทุกชาติทุกศาสนาด้วยไม่ได้จำกัดความสำคัญอยู่ในหมู่พุทธบริษัทแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นพุทธบริษัททั้งหลายจึงควรที่จะอบรมบ่มเพาะปัญญาให้งอกงามยิ่งขึ้นเพื่อให้รู้จักโลกอย่างท่องแท้ทั้งสองนิยะและจงเตือนใจตนให้ทราบซึ้งถึงพระพุทธคุณเพื่อจะได้ภาคเพียรเจริญรอยตามพยุคลบาทพระผู้ทรงเป็นโลกวิทูผู้รู้แจ้งโลกและจะได้พากันนำแสงสว่างที่แท้จริงมาสู่โลกนี้ให้ก้าวผ่านความมืดมนอนธการให้จงได้ด้วยสติคือความระลึกได้สามารถควบคุมจิตไว้ได้และด้วยปัญญาคือความรู้ทั่วถึงเหตุผลสามารถเข้าใจความเป็นไปของสรรพสิ่งได้อย่างชัดเจนอันเป็นบ่อเกิดแห่งความผาสุกสันติได้อย่างแท้จริงเนื่องในวันวิสาขบูชาพุทธศักราช2560ขอตั้งความปรารถนาดีและขออำนวยพรให้เพื่อนสาธมิกและสาธุชนทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันณที่นี้จงถึงพร้อมด้วยกำลังปัญญาอันเป็นแสงสว่างในโลกยังให้ประสบความงอกงามไพบูลย์ในธรรมะของสมเด็จพระบรมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งขึ้นไป
จิรังติธตุสัทธัมโมขอพระสัทธรรมจงดำรงอยู่สิ้นกาลและนานเทินขอเจริญพรในการประชุมวิสาขาโลกเนี่ยเราถือว่าเป็นวันพระพุทธเจ้านะชาวโลกเขามาที่นี่เนี่ยเขาเรียกว่าเดอะบูดาเดย์วันพระพุทธเจ้าทีนี้วันพุทธเจ้าเนี่ยเรามาบอกว่าในโอกาสที่ประสูติตรัสรู้พระนิพพานแต่ของมหายานเนี่ยเขาประสูติคนละวันเขานับแบบสุริยคติเพราะฉะนั้นเขาก็เอาถือว่าเป็นพุทธสำคัญพุทธเนี่ยมาจากคำว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทีนี้จะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงชาวพุทธทั่วโลกก็จะต้องตื่นก่อนตื่นด้วยสติสติเป็นหัวข้อประชุมใหญ่ของการสัมมนาครั้งนี้ mindfulness เนี่ยนะ mindfulness เนี่ยเป็นหัวข้อใหญ่เพราะว่าเป็นตัวที่ทำให้ตื่นขึ้นในโลกสติโลกัสสมิปัจโชโตสติเป็นเครื่องตื่นในโลกเพราะฉะนั้นถ้าคนมีสตินะก็จะยับยั้งชั่งใจมีสติก็จะรู้ว่าอะไรควรไม่ควรอยากจะบอกเรื่องว่าเราประชุมกันครั้งนี้เนี่ยนักวิชาการเขาพูดอะไรนักวิชาการเขาเอานักวิทยาศาสตร์มาด้วยนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาแทบเข้าสมองคนนะเนี่ยเขามาแถลงที่มหาจุฬาเมื่อ2วันก่อนเนี่ย เขาบอกว่าเขาใช้ MRI ใช้เครื่อง EEG อะไรต่างๆก็ตามแทบเข้าไปในสมองแล้วเขาก็ดูว่าความคิดของคนเป็นยังไงปรากฏว่าเวลาเราคิดเนี่ยนะอยากทำหรือไม่อยากทำอะไรเนี่ยมันมีช่วงที่เราไม่รู้ตัวเกิดขึ้นก่อนสมมุติว่าเราอยากหยิบของที่เขาไม่ให้นะหนังสือเล่มนี้วางไว้เนี่ยนะอยากได้อยากได้เนี่ยกว่าเราจะไปหยิบเนี่ยนะกว่าเราจะไปหยิบเนี่ยมันไม่ใช่คิดปุ๊บหยิบปั๊บนะเขาแถบสมองคนแล้วเขาบอกว่าไอ้ความรู้สึกที่มันอยู่ในสมองที่มันกระตุ้นนะเพราะว่าการกระตุ้นให้มือหยิบมันต้องมาจากสมองเนี่ยสมองเริ่มถูกกระตุ้น350ครั้งต่อ350ครั้งใน1ล้านเศษ1ส่วนล้านของวินาทีอะไรเขาไม่รู้นะภาษาของเขาเลยเนาะมันเร็วมากเลยกว่าเราจะรู้ตัวว่าเราอยากได้เนี่ยความคิดที่อยากได้มันเกิดขึ้นในสมองก่อนโดยที่เราไม่รู้ตัวพอเรารู้ตัวเนี่ยส่วนมากจะไปหยิบแล้วแสดงว่าข้างในเนี่ยมันคลุกุลโดยที่เราไม่รู้ตัวทำให้ไม่มีสติไงเพราะมีสติก็ทำให้เราโกรธกว่าเราจะรู้ตัวว่าเราโกรธเนี่ยแท้ที่จริงเนี่ยเครื่องมันเขาเรียกอะไรรถยนต์คือมันสตาร์ทก่อนมันก่อนจะวิ่งไปชนกันเนี่ยไอตอนสตาร์ทเนี่ยเราไม่รู้ตัวมันพอรถวิ่งเราถึงจะรู้เวลาเราจะลักขโมยเนี่ยเราไอความอยากมันเกิดโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วพอจะไปเนี่ยเราถึงรู้ฉะนั้นเขาก็บอกว่าต่อแต่พระพุทธศาสนาสอนให้เซ็นเซอร์ให้วีโต้ให้พอรู้ตัวเนี่ยท่านหยุดมันซิหยุดให้ทันก่อนที่มือหรือปากจะไปด่ากันทะเลาะกันเพราะฉะนั้นโลกนี้จะสันติได้เมื่อมีสติสติคือรู้ว่าตอนนี้เรากำลังอยากทำอะไรอยากจะไปทำไอ้สิ่งที่ไม่ดีเราห้ามตัวเองได้การห้ามตัวเองเนี่ยเป็นพรอันประเสริฐของสติถ้าไม่มีสติตรงนี้เนี่ยมันปล่อยให้สมองมันทำงานคนก็หิวก็กินใช่ไหมอยากได้ก็ขโมยเนี่ยมันจะไม่มีศีลธรรมเพราะฉะนั้นตัวการพัฒนาสตินี่แหละจะเป็นตัวใส่เบรกให้กับระบบสัญชาตญาณทั้งหลายที่มันกระตุ้นที่สมองนี่ทางวิจัยงานเขามานำเสนอที่นี่ที่ได้อ่านได้ฟังเขาเพราะฉะนั้นจึงถือว่าคุณูปการของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือการสอนเรื่องสติคือ mindfulnessแล้ววันนี้เราได้เห็น keynote speech นะโดย keynote speaker เนี่ยจากฮังการีนะท่านกบฟาสกัตเนี่ยได้เล่าให้เราฟังว่าในโลกตะวันตกได้นำเอาเรื่องสติเนี่ยไปใช้ในการจิตบำบัดรักษาโรคความเครียดและพัฒนาบุคลิกภาพของคนยังไงก็เล่ารายละเอียดให้เราฟังหมดซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ดีมากแม้กระทั่งในคุกนะก็เอาไปสอนด้วย mindfulness ไปได้ทั่วหมดการที่จะเป็นผู้รู้เนี่ยมันผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยแล้วตื่นก่อนรู้ทันก่อนว่าตอนนี้เรากำลังต้องการอะไรมันไม่รู้ตัวเนี่ยแล้วก่อนเรากำลังโกรธนะแต่ที่จริงกว่าจะโกรธเนี่ยมันคุมาข้างในแล้วกว่าจะรู้ตัว
บางคนก็เลยยับยั้งชั่งใจไม่ทันสติจะใส่เบรกให้กับความโกรธความโลภความหลงแล้วหลังจากนั้นเราใช้ปัญญาเขาเรียกสัมปชัญญะนะสัมปชัญญะเนี่ยปัญญาเนี่ยเลือกว่าควรหรือไม่ควรทำอะไรสรุปวันตื่นของโลกของชาวโลกก็คือพระเจ้าประสูติขึ้นมาเป็นพระสิทธัตถะตรัสรู้ทรงให้คำสอนเรื่องสติปัญญาตรัสรู้ด้วยพระปัญญามีสติเวลาที่จะเสด็จดับขันธปรินิพพานก็บอกอย่าประมาทนะพระเจ้าบอกเป็นจำนิเป็นชิมโอวัตประมาทคือให้มีสติสรุปแล้วสติเนี่ยเป็นคีย์เวิร์ดเป็นเรื่องสำคัญอยากเห็นชาวไทยชาวโลกมีสติยับยั้งชั่งใจรู้ตัวก่อนว่ากำลังคิดกำลังพูดกำลังจะคิดจะพูดจะทำอะไรไอ้จะคิดเนี่ยคงไม่รู้จะพูดจะทำอะไรถ้ามันจะทำให้เกิดความแตกแยกเกิดความทะเลาะเบาแว้งอย่าไปพูดอย่าไปทำพูดเฉพาะการสร้างสรรค์ที่ทำให้เกิดความรักความสามัคคีและนั่นคือการดำรงชีวิตผ่านการตรวจสอบแล้วก็ทำแต่เรื่องที่ดีงามก็จะนำไปสู่ความปรองดองสมานฉันท์สันติสุขของชาวโลกและนั่นก็คือคุณูปการที่ชาวพุทธโลกมาประกาศยืนยันว่าได้จากพระพุทธศาสนาประเทศไทยเป็นประเทศชาวพุทธแล้วเราจะไม่อายชาวโลกหรือที่เขาเห็นคุณค่าของสติของคำสอนพระพุทธเจ้านำเอาไปใช้ทั่วโลกแล้วแต่พอมาถามเราอย่าว่าแต่ใช้เลยยังไม่รู้ว่าสติคืออะไรและไม่ค่อยมีสติอายเขาเปล่าคือโลกของเราเนี่ยนะมันมีวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีเราเรียกว่าทันสมัยเราเขามีอะไรเราก็มีเขามีiPad iPhone Galaxy อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพื่อที่มาใช้เรามีหมดแต่เวลาเราใช้เนี่ยเขาเรียกว่าเราทันสมัยแต่ใจของเราจะต้องพัฒนาให้ทันกับความทันสมัยยกตัวอย่างที่เราพัฒนาไม่ทันเห็นชัดๆเลยเนี่ยคือรถที่เราขับบนท้องถนนเรามีรถขับแต่เราพัฒนาจิตใจให้มีสติไม่ทันรถเพราะฉะนั้นรถกลายเป็นเครื่องมือฆ่ากันประเทศไทยได้สถิติโลกว่ามีอุบัติเหตุจากรถยนต์มากเป็นอันดับ2ของโลกอันนี้สถิติโลกนะเราทันสมัยแต่ใจยังอยู่ในยุคทำนาทำไร่มันเหมือนขี่ควายแต่ควายมันชนกันทุกเมื่อไหร่ล่ะมันขี่รถเก๋งก็นึกว่ารถเก๋งมันจะไม่ชนกับรถเครื่องเราไม่ได้พัฒนาใจให้ทันยุคนี้อุบัติเหตุจึงมากเป็นอันดับ2ของโลกชั้นใดเพราะเราเข้ายุคข้อมูลข่าวสารใช่ไหมก็แบบเดียวข้อมูลข่าวสารมันไปทั่วเหมือนกับรถยนต์นะแล้วข้อมูลข่าวสารเป็นไงรถยนต์ดีๆนี่เองชนกันตุ๊บตามด่ากันทะเลาะกันโดยไม่สร้างวัฒนธรรมที่กำกับหรือการพัฒนาจิตใจคุณธรรมจริยธรรมให้มันทันต่อไอ้โซเชียลเน็ตเวิร์คของคุณและทำใจว่าไอ้เคยกระซิบซุบซิบกันตอนที่มันยังไม่มีระบบนี้เนี่ยอย่าไปให้ความสำคัญแก่มันแต่พอกลายเป็นว่าพอไปขึ้นโซเชียลไปให้ความสำคัญในเรื่องที่ไม่ดีต่อการไปเผยแพร่หรือไม่ดีมันก็ไม่สมควรสรุปแล้วเราต้องมีระบบเซ็นเซอร์โยนิโสมนสิการเนี่ยสำหรับพัฒนาจิตใจให้ทันและควรจะรู้ว่าจะใช้ในทางสร้างสรรค์อย่างไรในเรื่องของยุคข้อมูลข่าวสารเช่นเดียวกับเรารู้วิธีขับรถยนต์ที่มันดีกว่านี้ประเทศเราก็คงจะปลอดภัยกว่านี้ถ้าขับรถยนต์กว่านี้ทำนองเดียวกันรถยนต์มันวิ่งด้วยอะไรซูเปอร์ไฮเวย์ถูกไหม ทางด่วนเนี่ยปรากฏว่าทั้ง10ล้อทั้ง18ล้อใช้กันเกิดอุบัติเหตุวุ่นวายโดยที่เรายังพัฒนาจิตใจไม่ทันซูเปอร์ไฮเวย์ก็เป็นโซนอันตรายเรามีซูเปอร์ไฮเวย์ทางข้อมูลข่าวสารรถด่วนทางด่วนข้อมูลข่าวสารคุมไม่ดีพัฒนาไม่ทันมันก็จะเป็นอันตรายมากกว่าที่จะมาใช้ในทางสร้างสรรค์แต่ถ้าเราทำให้มันดีเหมือนเราพูดถึงทางด่วนต่างๆเป็นประโยชน์โลกก็จะเจริญประเทศไทยก็เจริญเพราะฉะนั้นควบคุมจราจรควบคุมอะไรให้ดีการจราจรบนท้องถนนก็ปลอดภัยควบคุมการใช้ทางด่วนในสายข้อมูลข่าวสารให้ดีเราก็จะได้ความปลอดภัยและการสร้างสรรค์ที่ทำให้ความเจริญเกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราการประชุมสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติหรือ AABU ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้นได้จัดขึ้นในช่วงของวันที่6และวันที่7พฤษภาคมวันที่8พฤษภาคมก็มีพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติกรุงเทพมหานครในส่วนของประมุขสงฆ์และผู้นำชาวพุทธจากประเทศต่างๆที่มาร่วมในการประชุมสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติก็เดินทางต่อไปยังที่ประเทศศรีลังกาครับ
เป็นการประชุมวิสาขบูชาโลกซึ่งในปีนี้ประเทศศรีลังกาเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมดังนั้นการที่จะให้ความสำคัญทางด้านพระพุทธศาสนาก็คือการใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวันครับโดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกท่านได้ประทานโอวาทดังที่เราได้รับทราบไปแล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านได้นำหลักธรรมนี้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับมหาสุภาเป็นสีสง่า